ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะรายงานสภาพอากาศของจังหวัดเลยประจำวันพฤหัสบดีที่31ตุลาคม2556ว่าจะมีอากาศหนาวเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่กับมีฝนตกร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่20องศาเซลเซียสและอุณหภูมิบนยอดดอยบริเวณอุทยานแห่งชาติภูกระดึงอยู่ที่ 10.5 องศาเซลเซียสค่ะช่วงนี้อากาศหนาวนะคะกำลังดีเลยเหมาะสำหรับการไปเที่ยวค่ะ